พูดถึงสาหรกของตระกูลเจ้าสัวเมืองไทยสักสาหรกหนึ่งได้ไหมค่ะสักตระกูลหนึ่งได้ไหมอ่ะสักตระกูลหนึ่งเรามีหลายตระกูลโสพลเปนดังโสพลพาิชโสพลพาณิชเจ้าสัวชินเจ้าสัวถ้าพูดถึงโสพลพาิชถ้าพูดถึงเจ้าสัวแบงก์กรุงเทพทุกคนนึกถึงเจ้าสัวชินแน่นอนค่ะชื่อนี้เรานับเจ้าสัวชินโสพลพาิชเป็นรุ่นหนึ่งก็แล้วกันในเจนของเรานะที่เรารับรู้รับทราบอืมนะครับนะครับ เชื่อไหมครับหลานๆของเจ้าสุวชินสุพลพานิชดังระดับอินเตอร์เนชั่นแนลใช่มีบทบาทสำคัญนะมีอำนาจทางการเมืองในต่างประเทศนะใช่ค่ะแล้วก็อยู่กันคอลเรประเทศด้วยนะเอากันอย่างนี้ถ้าบอกว่าลูกๆหลานๆของเจ้าสุวชินจะไปมีความมั่งคั่งจะไปมีธุรกิจในต้มโวรานในในประเทศไหนมันเฉยใช่<ต>เพราะมันก็รับรู้อ,อยู่แล้วระดับเจสัว ลูกหลานของเจ้าสูวชินปมีอำนาจทางการเมืองในหลายๆประเทศน่าสนใจนะ Amazing น่าสนใจนะ Amazing ไปได้อย่างไรหลายคนอาจจะสืบค้นไปถึงตรงนั้นอเอาขึ้นจอเลยไปดูกันเราจะพูดกันถึงรุ่นสามโสบณพาณิสก็คือหลานเจ้าสูวชินใช่ค่ะไปดูช่องไปดูช่องขวามือก่อนค่ะผู้ชายขวามือนั้นชื่อภาษาอังกฤษก็คือเบอร์นัชชานค่ะ ชื่อจีนก็คือเฉินจื่อซือมีชื่อไทยที่้น่คนนี้ค่ะชาญวุฒิโสพลพานิชอ๋อมีชื่อไทยผู้ชายช่องขวามือบนจอค่ะชื่ออังกฤษเบอร์นาชานค่ะชื่อจีนเฉินจื่อซือออชื่อไทยค่ะชาญวุฒิโสพลพานิชค่ะชาญวุฒิโสพลพานิชหรือเบอร์นาชาญเป็นลูกของระบินโสพลพานิช แล้วรบ,บินโสพลพนิช์ก็เป็นลูกชายของคุณชินโสพลพนิต์ต่อกันได้หรือยังสรุปก็คือเบัจชาญเป็นหลานของเจสุวิชินวันนี้สถานะทางการเมืองข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 องเบญดชานไม่ธรรมดานะเป็นค่ะเจ้าหน้าที่ระ,ระผู้บริหารระดับสูงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงอือีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้วยนะเขตปกครองพิเศษฮ่องกงค่ะ ก็อยู่ในวงจรอํานาจอยู่ในกลไกอํานาจที่ห้องกงนะก็ระดับบริหารอ่ะคราวนี้ไปดูผู้ชายช่องซ้ายมือบนจออีกหนึ่งคนช่องซ้ายมือบนจอชื่อภาษาอังกฤษก็คือเคนเดตซิมภหรือชื่อจีนก็คือซิมกวงเกียงซิมกวงเกียงเป็นใครซิมกวงเกียงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเบอร์นาชานหรือชาญวุฒหรือชานวุฒิสุพลพนิ์ใช่ค่ะขณะที่ ชานวุฒหรือเบอร์นาชานเป็นเจ้าที่บริหารระดับสูงของฮ่องกงทางฝั่งของเคนเนตซิมมีตำแหน่งทางการเมืองเป็นเพิ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่15ตุลาคมที่ผ่านมาให้เป็นผู้ว่าเมืองแวนคูเวอร์แคนาดาน่าสนใจนะผู้ว่านะเป็นผู้ว่าเมืองแวนคูเวอร์นะเ<น>มืองน,นี้จะมีผู้ว่าคนเดียวเลือกตั้งชนะฝรั่งใช่ค่ะแล้วก็ผมดูคะแนนนี่ชนะกันขาดเลยนะลอยค่ะ 8 5 0 0 0คะแนนต่อ49,000คะแนนที่ค่ะิ้งก็ต้องบอกเลยว่าทิ้งห่างกันพอสมควรทีเดียวเป็นผู้ว่าเมืองแวนคูเวอร์คนล่าสุดเป็นคนเชื้อสายจีนคนแรกที่ได้เป็นผู้ว่าเมืองแวนคูเวอร์นี่แหละใช่ค่ะสุดยอดเลยนะไม่ธรรมดานะรุ่นสของสุพอนปาณิทหลานของโจสูชินนี่สุดยอดเลยนะใช่ค่ะโอเคเป็นแคนาเดียนเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว ใช่ใช่ใช่สายโซบันพนิทนี่ใช่เป็นสายจีนต้จิ๋วต้จิ๋วมามจากจีนทางฝั่ง,งตะวันออกริมทะเลนลั่นแหละใช่ใช่ค่ะอื